ลาดิสินี้ก็มาจับจองพื้นที่เหมือนกันครับแต่รอก่อนครับแต่ว่าย้อนตีฟรีเมื่อกี้เพราะว่าธนามังกรตีแต่ตามไปแล้วเข้าทันทีครับยังไม่มีคลิปเบรกเกอร์ร่างกายเป็นสิ่งที่พลาดโดนครับอู๋หันยิงไป3ทีผู้เล่นคนที่6ฮะไลน์แมนครับแล้วไปโหต่อแล้วกระโดดติดด้วยโนนานก็ฟลิกเกอร์หนีเลยครับอังรีเบิลติดมาแล้วกินเจนรอจังหวะสแต็กบินแบบนี้ใส่ตัวของพิชูครับตายปอบก็ไม่เว้นครับแล้วมีตัวเซฟพาออกมาโดยสวัสดิภาพจากโฮเฟอร์ท่านนี้เข้ามาปะทะกันบริเวณกลางน้ำแล้วอิสริโดนไปเยอะเหมือนกันก็ตอนที่เก็บแต็กได้ก็จริงแต่ต้องหนีออกมาก่อนหรือเปล่าแต่มีคิปเบเกอร์ก็จริงแต่ดูท่านจะไม่รอดแล้วก็เลยนั่นแหละครับยอมสละชีพไปเลยครับเพื่อตามเข้ามาทางฝั่งของอิสริโดนก็เช่นกันครับคิปเบเกอร์สโลว์ไว้ด้านหน้าก่อนบอกเลยต้องไปรับมาแล้วชิงเข้าไปกินเซแล้วเป็นซิงเซที่พุ่งเข้ามาแล้วจะเซไปแต่ปิดตัวไม่เบิร์ดไม่ลงครับด้านหลังมุมวอลจะยิงฟรีสตัวบางทีต้องกดแข็งมาก่อนนะนึกว่าเมื่อกี้นี่มีลากติดท้ายมาด้วยตอนติดอมมาตรงนี้ยิงมาแต่ยังไม่ตายครับแล้วด้านข้างไปเปิดตามเข้ามารับก่อนเกสเซอร์กระโดดออกไปทางฝั่งรันตามไล่เข้ามาตรงนี้รับปิดได้ก่อนครับแต่ตัวเกสเซอร์มาตามไอ้รันตามอยู่ด้านหน้าทางฝั่งรันตามเข้ามาเหมือนกันมีไอ้จุดสเปนเดอร์ตรงนี้วิ่งหนีออกไปไม่ทันครับทางฝั่งของอิสริโดที่ตามมาเหมือนจะเป็นของแถมครับเพราะว่าเลือดไม่เต็มครับแล้วเพิ่งคิวจากทางมาร์กี้ด้านหลังตัวของมันพีครับวิ่งหนีออกมาตรงนี้ไม่มีแอสซิเนตครับโดนไล่ยิงจากหน้ามุมวางสุดท้ายท้ายสุดครับรับเป็นศพที่3จากทางฝั่งของเบคครับที่เก็บไม่ได้ไปครับกลับไปก็ทำอยากเล่นนะครับมาถึงมาร์กี้ครับตรงนี้ผู้ขัดขืนซึมมาก่อนแล้วด้านขัดขืนซึมโดนด้วยไอ้เปิดโดนนี่ยังไม่ทันได้รำทันทีครับตายลงไปก่อนแล้วครับได้บินมาก็จริงแต่ดาเบนปิดตัวนี้ไม่ได้ครับเปิดจังหวะสวยมากครับขัดขืนซึมพร้อมกับฟริกเบเกอร์ลงมาตรงนี้ครับน่าจะได้โอกาสไปเคลียร์เรฟมอนเตสเตอร์ด้วยครับแล้วได้ชีวิตไฟเปอร์แบบอย่างเร็วเลยครับครับผมหันหน้าสู้อย่างเดียวเลยครับโอ้ตรงนั้นจะปิดก็ปิดไม่ได้ครับแม่โดนปัดโดนเล่นอยู่ตลอดแล้วเสียฟริกเกอร์อีกครั้งนึงครับสำหรับตัวของนอนันโดนลุ้นเข้ามาตรงนี้แล้วโดนยิงฟรีอยู่ออกไปไม่มีสกิลหนีออกด้วยครับทางด้านของอิสเรดิลตกเก็บจัดๆครับกดล้างแล้วนั่นแหละครับสามทางครับฟรีอยู่เอาวันฟรีหาตำแหน่งเล่นไม่ได้แบปเปอร์เข้าไปรับตรงนี้กดแข็งเข้ามาก่อนแล้วรอจะไปเล่นก่อนแล้วมอร์ดันได้บินมาตรงนั้นแต่ว่าเลือดจะไม่หมดครับมีทางฝั่งของปูหวานได้ยังยูชิโร่ไปได้แล้วกลายเป็นฝั่งนั้นที่ตาตกลงไปแทนครับอีกประมาณด้านหน้าตรงนี้จากทางฝั่งของตาเอ็กมาแล้วตีใส่ทางฝั่งมาเลเซียแบบเต็มๆด้านหน้าตัวของอิสเรดิลรับมาอยู่แต่สุดท้ายท้ายสุดครับโฟกัสที่ทาวเวอร์และแน่นอนครับเกมนี้ครับตีตื้นขึ้นมาเป็น2-1เกมครับเบย์เขาถามครับในกลายเป็นว่าสุดท้ายล่าสุดมีแค่คิมเซเซที่ตายตกลงไปในการที่โดนไปเปิดถ่ายเสิร์ฟมาครับโมโลโกเกี่ยวขาซัดดับเบิลดับเบิลโดนเข้าไปอีกเอาทีพยายามจะตามต่อครับมาร์กี้ยืนอยู่เบสเซอร์ท่านคุณเกสเซอร์สวนมาช่วยได้ต่อเนี่ยจะเปิดฟอร์มกับมวยไทยแน่ใจแล้วเหรอโอ้อยู่ตรงนี้โอ้ตามไปด้วยคิมเซเซถวายแหวกเข้าไปตรงนี้เป็นเกสเซอร์ข้าวอีกได้ครับแล้วนัวอยู่ด้านในบัดกันตรงนี้ผักออกมา1ทีแล้วแกเสิร์ฟสวนกลับไปไปเมื่อผักไว้1ทีแล้วดึงไปที่รถครับไม่ได้ดึงโดนคนในจังหวะนี้โอ้ของวันนี้อุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถือว่าจังหวะเซฟออกมาฟิกเกอร์ผักมาครับแบบเหลือแต่เต่าเอ็กครับแล้วบุหวัดฟิกเกอร์หลบได้เหมือนกันแล้วผักมาไม่โดนกดล้างได้สวยครับแกเสิร์ฟพยายามจะมาแล้วโซ่หลับมาแล้วครับแล้วเสิร์ฟท่านยัดมาสไลด์มาอีก1ทีสู้กันอยู่ตรงนี้แกเสิร์ฟทำหน้าแล้วยกไปแล้วไม่โดนแกเสิร์ฟทั้งหมดล็อกชีลาดออกมาแล้วตรงนี้คิมเซ็งเอาไหวไปทุกอย่างแล้วถ่ายมาทุกวันได้อิสริดิวไปครับตรงนี้ยังยิงอยู่ครับด้านหลังและยังรอดอยู่ด้วยครับคิมเซ็งแล้วการมีชูล้มมาแล้วก่อเกิดตรงนี้ยัดไปอีก1ทีครับยังยืนอยู่เต่าเอ็กมาร์กี้ครับอยู่แล้วโอนไปอีก1ทีสวนมาด้วยอาวัตพีแล้วแทงเบรกได้ครับตรงนี้แลกไปกับคิมเซ็งแล้วได้มา3ครับตรงนี้อาวัตพีคิวคิมเซ็งได้ครับเดินมาเพื่อจะยัดเดนมอนสเตอร์ตรงโป่งใหญ่2ทางเข้าพร้อมกันครับแล้วโหใหญ่จัดๆครับเพราะว่า1เวฟเต็มๆด้านหลังด้วยครับปิกเกอร์มาผ่านเกสเซอร์แทงสวนล็อกชิวมาตรงนี้พยายามที่จะเคลียร์อยู่ข้างนอกเบสเซอร์ท่านตามมาไล่ที่พิชูแถวหลังไปเบอร์ผักออกแล้วพยายามจะควงสู้ครับแต่ไม่รู้จะสู้ยังไงคนมันน้อยกว่าแล้วเดินมาปิดเกมตรงนี้ตีเสมอ 2-2 ครับมาตอนในเปรียบของบุรีรัมย์ยังอยู่นะว่าป้อมกลางยังไม่ได้แตกอ้าวครับโอ้แล้วดับหนึ่งมาแล้วมีเต่าเอ็กครับอุ้ยอย่างดีซิปโดแต่มีจังหวะสองเข้ามากระแทกเจอตรงนี้บอกเลยว่าวงแตกครับกดแข็งเข้าไปกินเซเดินหน้าสกรีนใส่นะครับดีป๊อกโดนถมใส่แบบนี้ไม่น่าจะดีครับผมโอ้โหจังหวะสูงพอดีแล้วเขาจับได้ก็ถมสองจังหวะครับเบก็ตามแต่ป้อมกลางเฮ้ยจะสู้นะนะจะเดี่ยวไว้ให้กลับครับผมจะถมใส่โอฟไลน์ครับแล้วไม่ใช่จะตายไม่ได้นะครับผมแต่ตายช้าครับแต่ตายช้าแต่ตายไหมแต่ถ้าตายไม่ตายครับผมยื้อจะจัดยื้อจะจัดกำรออยู่ขอตีอีกหน่อยนะเอี้ยงเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับแต่คุณเสด็จไล่โซนออกไปครับรีเซ็ตไฟครับผู้ชมใส่ไนท์ลงไปครับผมจะจับไปโยกซ้ายครับผมโอ้ไปโดนแล้วเข้าไปเอียงหายไปเลยครับผมหายไปก่อนเนี่ยเข้าอยู่ในปากซิปครับแล้วจังหวะส่วนตัวนี้ครับเต่าเอ็กก็เจ็บเหมือนกันครับแต่ว่ายังเหลืออีกหน่อยนึงจะปิดไม่ได้ครับแกเสิร์ฟยืนข้างหน้าแล้วเข้าไปเอียงใส่ดีฟอสต์ต้องเสียแข็งมาจังหวะนี้จะโผล่ก็ไม่ต่อไม่หยุดแล้วรีเซ็ตก็บอกเลยว่าบั๊กไหลบั๊กไหลไหลเข้าไปไหลไม่หยุดครับเหมือนจะคึกไปหน่อยแต่ว่ามองเล่นดูกดแข็งก็มันจังหวะนี้ก็หูแล้วมูหวานแรงเหลือเกินโอ้โหมาเก
ึงหลอดและกิมเซกับกระโดดแปลงล่างมามีทันเดอร์เบิร์ดแต่เต่าเอ็กซ์ช่วยรับไว้กดซิลเลตโฟกัสโหแล้วแทงแรงครับเรียบร้อยเลยครับเจอหมูหวานยิงผ่านไปฮะโอ้ไฟมา1ต่อ4ครับหมดตัวช่วยเปิดมาเก็บหมูหวานได้ครับสวยครับแครี่เขาหายครับต้องบวกต่อแต่ว่าตูการโจมตีต่อเนื่องของเบคอนพามครับทำให้ตัวโอ้ไฟตายไป1ครับผมโอ้ไฟดีฟ็อกตายไป2ตัวเลยนะครับค่อนข้างหนักครับแลกกับเอลสูงถึงตัวนะครับอ้าวไม่ใช่ครับเป็นคนของฟอสเชฟโมโมขึ้นมาเต่าเอ็กซ์ยิงข้างหน้าครับตรงนี้ครับและมีคนเข้าไปสกิลใส่กิ๊กเก็ตเซิร์ฟครับและยิงซ้ำโดยหมูหวานบาดเจ็บหนักๆครับบุรีรัมย์โอ้นี่เดียก็แพงมากแล้วอ่ะครับไม่มีใครตัดเต่าเอ็กซ์ก็ยังปั่นสบายสบายและเข้าไปอยู่กลางวงครับ1ต่อ4ก็ยังรับไปแล้วแกซ้อนไปครับสตันครับอันติโอ้โหกดดันหมอนข้ามได้อย่างดีนะครับที่โอ้ฟ้ายเข้ามาเหงาอยู่คนเดียวครับโดนดาเมจไปเต็มๆแกเทครับไปเลยจะวิ่งกลับจะโดนยิงครับตามหลังอยู่หมูหวานเก็บไปครับโอ้และใช้สกิลมาทุกอย่างแล้วดิฟเอ็นครับไม่เพียงพอครับที่จะเก็บตัวหมูหวานครับแล้วโดนเก็บไปเช่นกันครับแล้วเสียไป2 3 4คนครับบุรีรัมย์เบคอนฮามกำลังจะเดินไปแต่เลือดน้อยมากๆแล้วเฟิร์สบัลกระโดดไปทันทีครับเก็บตัวหมูหวานได้อ้าวและตัวยิงไม่มีการจบเกมก็คุณอาจจะต้องยืดไปก่อนโอ้โหยังไงครับฝืนที่จะจบครับเพราะเห็นเฟิร์สบัลคนเดียวครับเพื่อนนั้นจะไหวครับเฟิร์สวันมาแล้วครับพร้อมกับทันเดอร์แกรมครับแต่ตรงนี้กิมเซนเต้เฟิร์สวันเลือกที่ใครครับเป็นแกสเตอร์ครับที่กระโดดไปเก็บเฟิร์สวันก่อนจะเดินไปจบเกมในที่14โดยเบรกคนถามจบไปก่อนเลยครับในเกมที่1กับด้วยสกอร์15ต่อ3นะครับผมฝั่งเวลาทำนำไปก่อน1ต่อ0ครับไม่จะเสียทาวเวอร์ไปเลยครับคุณผู้ชมครับเสียทางยงรัวมากครับโอ้โหและวางสกิลมาทุกอย่างเต่าเอ็กซ์ครับเกือบจะทุกสิ่งครับและพยายามจะหนีครับกับทุกอย่างและกดตัวแข็งและมีเกมเซฟมาเฟิร์สบัตครับเพราะไม่ใช่ใส่เฟิร์สวันครับโอ้โหตอนนี้จะกำลังจะเอาตัวรอดแต่ว่าหมูหวานกระโดดเข้าไปยิงอัดหน้าดีฟอกเอ็นครับตัวตายข้าไม่ว่าข้าขอข้าแครี่ของเจ้าและจะเปิดมาครับข้ามี2แครี่นี่ครับเป็นจุดของข้าโอ้และข้าจะตามไปกล้าเจ้าครับจังหวะนี้ครับมีบัตเตอร์ไฟเอเมลี่ข้างหลังเอเมลี่สวนมาสวยฮะเบลนามแต่ไม่เอาดีกว่าครับลูกหมาไหมครับและเกี่ยวไหลเคสเอครับแต่หมูหวานครับโดนเข้าจากเคสเอครับตายแล้วนะเรชั่นครับแต่คีเบเกอร์กระโดดหลบบนฟ้าได้สวยก็จริงแต่ว่าดาเมจยังตามมาต่อเคสเอครับกำลังจะรอดดักต่อครับแล้วด้านขวาจะกดผู้ใดครับหมูหวานพิกเกอร์หลบครับแล้วเก็บดีฟอกเอ็นยิงสวนกลับไปโอ้กล้าเล่นอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมครับโอ้เห็นกำลังแข่งอยู่ครับแต่ยังต้องมานะครับมาดูความปังกันตอนนี้ครับกับแมตช์ส่งท้ายครับเอ้ยนี่ไงล่ะบ้าบอลแล้วไปโดดดูๆครับผมมาเพย์ต่อตรงนี้ครับเต่าเอ็กอยากจะเล่นต่อครับริเบเกอร์เข้าไปครับผมโอ้แล้ววิ่งหนีครับมูดเย็ดปั๊บครับผมโรบิดไปสะกดแข็งครับตัวนี้ยังไม่พอครับกับการมีคิวเซเซอยู่ข้างหน้าครับเป็นเคสเอที่โดนไปแทนนะคิวเซเซเยอะจัดครับอ้าวฮัลโหลฮะฮัลโหลจาวิสโอ้ยอย่างเงี้ยครับดูๆครับเสียฟรีปาเสียชีวิตไหมอุ้ยท่านได้แคปผ่านไปหนึ่งครับแต่มีเฟิร์นมาเข้ามารับมาตัดจังหวะครับตอนนี้ก็เต่าเอ็กโดนเก็บไปครับแต่น่าจะตายแทนแล้วแบบก็กดแข็งมาแล้วเก็บไปด้วยหมูหวานครับแล้วยิงก็มาแท็กหนึ่งทีแล้วออกไปได้ด้วยครับกลายเป็นกำไรตรงนี้รอดูจังหวะเล่นครับโอ้โดดโมกใส่ครับโอ้ฝ่ายจะตายแล้วตายเลยครับไม่รู้จะช่วยยังไงครับดูๆโมกนั้นคนแอบดันเวฟบนด้วยครับพอเลนรับไม่ไหวนะครับรับสองไม่ไหวตรงนั้นนะครับเผื่อทาบนน่าจะต้องปล่อยแล้วมั้งนะแต่ข้างล่างเล่นดูว่าจะโดนไปครับหมูหวานเกือบตายครับมีชิปกลับมาได้สวยงามครับแต่ว่ามีคลิปเบรกเกอร์ครับผมจะเก็บเฟิร์สมาได้หรือเปล่าถ้าที่ยากแต่ดวงโดดมาแล้วยืนกันอย่างนี้ยืนกันอย่างนี้แล้วโบกก็ไปสามตัวครับโอ้โหโดนเต็มข้อรอบเต็มแข้งใส่แบบนี้จังหวะด้านหลังมาต่อครับจากมาร์กี้ครับแต่เล่นแค่นี้ครับที่เสิร์ฟปิดป้อมไปก่อนจากบุรีรัมย์ครับเกมมันยิงนอกระยะป้อมครับแล้วดูความกันแล้วทอร์นาโดมาครับกดตัวแข็งมายื้อจังหวะตรงนี้แล้วเหยียบไปตรงนี้ก็ปาดคิวเซได้สวยอยู่ครับแต่ว่าด้านหน้ากับมาร์กี้ก็ไปโถมครับผมแล้วโดนแตะตัวดิฟอกเอ็นตัวแตกระเบิดตัวระเหิดกันไปต่อตรงนี้ครับเกสเซอยู่ด้านในออกไม่ได้ครับติดป้อมทิ้งท้ายไว้ก่อนครับมีลูกครับพยายามจะเคลียร์อยู่ด้านนอกครับแต่ดูฮะยื้อเวลาสุดใจแล้วครับโอ้โหกับนายลูกครับอยู่ด้านหลังครับมันยากเกินไปครับที่จะต้านทานครับเราพลิกหนีวิ่งหนีเอาสะบัดมาครับเดินสวยฮะโอ้โหเอาอะไรไปรอดล่ะเพื่อนโอ้เรียบร้อยครับเตรียมปิดเกมทันทีคุณผู้ชมครับมาฮะไฟนอลลี่นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าจบเป็นที่เรียบร้อยในรอบเก็บคะแนนคู่ส่งท้ายของเราครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับและเป็นเบคอนทามชนะไปด้วยสกอร์3-1ครับ